สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงแล้วก็วันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายนนะคะสดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้ก็เป็นช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับอย่างที่เคยพูดเน้นย้ำก็อยู่เสมอแหละในเรื่องของการลงมือปฏิบัติใครยังไม่ได้ทำอะไรนะหรือเวลาเพียงแค่2เดือนอย่ามองว่ามันน้อยนิดนะครับตั้งใจอะไรไว้ขอให้ลงมือทำครับมากน้อยขอให้ได้เริ่มนะอย่าผัดวันประกันพรุ่งมิเช่นนั้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆรอปีหน้าฟ้าใหม่ไม่ได้ลงมือทำอะไรสักทีนะครับก็เป็นกำลังใจกับทุกคนโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือแม้กระทั่งมนุษย์เงินเดือนนะครับช่วงปลายปีนี้มันจะเข้มมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการประเมินผลนะมันมีผลต่อเปอร์เซ็นต์เงินเดือนขึ้นครับมันมีผลต่อในเรื่องของการประเมินความเจริญก้าวหน้าหรือบริษัททางร้านบางแห่งจะมีในเรื่องของโบนัสเงินพิเศษเนี่ยช่วงนี้แหมเขาบอกว่าต้องเร่งแสดงผลงานให้เข้าตาให้มากที่สุดครับน้อยเขาบอกว่าให้มองตรงนี้เป็นขวัญกำลังใจละกันนะคะเผื่อว่าใครจะมาสปีดเอาช่วงหลังๆกันแบบนี้แล้วก็ส่งกำลังใจสำคัญให้กับน้องๆหลายๆคนผ่านการสอบนะคะแอดมิชชั่นกันเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมานี้กลุ่มขมับกันไปหลายคนเหมือนกันนะก็อย่างที่บอกทุกครั้งแล้วค่ะไม่ว่าเราจะรักจะชอบอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทำให้เต็มที่นะคะตั้งใจเต็มที่ช่วงเวลาที่จะสอบเข้าเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่แค่แป๊บเดียวเองถ้าเราทุ่มเทมันเต็มที่เนี่ยพอผ่านพ้นตรงนี้ไปได้ในสิ่งที่ต้องการหรือแม้อาจจะพลาดหวังเองก็ตามเนี่ยเราอย่างน้อยเราก็มีความภูมิใจว่าเราได้มีโอกาสได้ลงมือทำนะฉะนั้นช่วงนี้แม้ว่าจะเป็นช่วงปลายปีแต่ว่าหลายที่หลายสถาบันนะคะอย่างมหาวิทยาลัยเองก็ใกล้จะสอบปลายภาคน้องๆเองนะก็เป็นช่วงของการกำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเก็บคะแนนแบบแกตแพทต่างๆแอดมิชชั่นต่างๆก็ส่งกำลังใจให้กันแบบนี้ก็แล้วกันแต่ก็บอกว่าทุกวันนี้แนวโน้มในเรื่องของกระแสไม่ว่าจะเป็นของทางภาครัฐเองที่ได้ยินโครงการที่ว่าอาจจะลดชั่วโมงเรียนนะเพิ่มชั่วโมงรู้หรือว่าไปทำในกิจกรรมอื่นที่มันเกิดประโยชน์หรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกวันนี้ก็ไม่ได้แบบไปบีบบังคับนะหรือว่ากวดขันจะให้ลูกต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เริ่มที่จะปล่อยให้เด็กค้นหาตัวเองให้เจอผมว่าแนวโน้มพวกนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่แน่นอนมันก็คงจะต้องผสมผสานในเรื่องของหลักการวิชาความรู้ด้วยก็ต้องลองดูครับพัฒนาการหรือว่าแนวโน้มของเด็กเยาวชนของไทยเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนแต่ดูเทรนด์แล้วก็ต้องบอกว่าน่าจะมีความหวังและเด็กๆน่าจะมีความสุขมากขึ้นในเรื่องของการใช้ชีวิตในแง่ของการศึกษาเล่าเรียนครับแต่ว่าท่านไหนที่อาจจะยังจับต้นชนปลายไม่ถูกน้องๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าจะไปทางไหนดีอยากรู้เรื่องราววางแผนดวงชะตาเอาไว้นะอย่างนั้นแล้วก็เป็นการวางแผนชีวิตแหละนะพบคู่กันไปก็ส่ง SMS นะเข้ามาที่รายการกันได้ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันพิมพ์พีดีค่ะเว้นวรรคตามชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดนะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะคำถามก็เช่นเดียวกันใครทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าค้าขายประเภทไหนเรียนสาขาวิชาชีพอะไรหรือว่าตั้งใจจะเรียนสาขาวิชาชีพอะไรเนี่ยส่งข้อมูลเข้ามาให้ละเอียดนะคะก็จะได้มีการตรวจสอบดวงชะตาให้ชัดเจนมากขึ้นลึกมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ว่าใครต้องการตรวจสอบเฉพาะตัวเลขเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องส่งข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493นะคะและ024960494แล้วก็ฝากด้วยคุณผู้ชมที่รับชมเรานอกจากผ่านหน้าจอโทรทัศน์แบบนี้อยากรับชมกันเนี่ยผ่านทางเว็บไซต์นะคะก็สามารถที่จะรับชมกันสดๆได้ที่เว็บไซต์www.miraclechanneltv.net นะคะอันนี้ก็รับชมได้สดๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังในเรื่องของภาพรวม12ราศีกันก่อนดีกว่านะคะว่าวันนี้ต้องมีอะไรต้องระวังกันบ้างค่ะพระฤหัสบดีที่5พฤศจิกายน2558จันทรคติการแรม9ค่ำเดือน11ปีมะแม่ครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงขอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองครับเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์
วันนี้ในเรื่องของโดยรวมถือว่าดีนะการเงินการลงทุนสภาพคล่องวันนี้ไม่มีปัญหายิ่งออกแรงมากโอกาสยิ่งมีเพิ่มเช่นเดียวกับในเรื่องของหัวใจครับมีเกณฑ์ได้พัฒนาความสัมพันธ์แม้โสดก็จะมีคนคอยช่วยลุ้นช่วยเชียร์แต่เรื่องของงานวันนี้ต้องใช้ความพยายามมากหน่อยมีปัญหาอะไรให้ไขก๊อก2ครับสีถูกชะลอค่ะชาวราศีมังกรค่ะเสริมในเรื่องของงานไม่ง่ายแต่ถ้าสู้ไม่ถอยก็ผ่านได้สีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานอย่าใจร้อนครับปล่อยให้ทุกอย่างมันเดินไปตามกลไกของมันดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังมีปัญหาหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังรอความสำเร็จเพราะงานบางอย่างภารกิจบางเรื่องต้องอาศัยเวลาครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ต้องหักห้ามใจบ้างนะอะไรที่เป็นการตอบสนองกิเลสความอยากส่วนตัววันนี้พับเก็บอย่าใช้จ่ายเกินกำลังเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับถ้าไม่รักไม่ชอบอย่าระวังข้อผูกมัดสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นแต่ผมเน้นเรื่องของงานนะไม่ว่ามีปัญหาหรือกำลังรอคอยความสำเร็จค่อยๆปล่อยทุกอย่างเป็นธรรมชาติดีที่สุดสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองครับราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนแข่งกับใครก็ไม่แพ้แต่เผื่อใจในแง่ที่ว่าวันนี้คนเรียนแบบก็ได้นะไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะมีคู่แข่งขันเสมอเงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบครับสายป่านยาวพอที่จะได้ขยับขยายทั้งในแง่ของการใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งการลงทุนความรักหัวใจวันนี้อย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดแม้จะมีคนเข้ามาขอคำปรึกษาสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะธุระไม่ใช่นะวันนี้เสริมไม่มีความกระตือรือร้นแข่งกับใครก็ไม่แพ้นะครับสีชมพูเช่นเดียวกันส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมระวังพวกที่ชอบเสี้ยมนะเห็นคนทะเลาะกันแล้วมีความสุขฉะนั้นวันนี้ได้ยินได้ฟังอะไรมากรองข้อมูลข่าวสารระวังเข้าใจผิดระวังตัดสินใจผิดแต่เงินทองเหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนนะวันนี้จะช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนกันดีความรักหัวใจทำอย่างไรก็ได้เช่นนั้นวันนี้คุณอยากให้คู่ดีกับคุณคุณก็ต้องดูแลเอาใจใส่สีถูกชะลอค่ะชาวราศีเมษค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะคนที่หูเบานะสีเทาส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเป็นอีกหนึ่งราศีที่ต้องถกแขนเสื้อออกแรงมากกว่าปกติวันนี้คีย์เวิร์ดคือความวิริยะอุตสาหะนะครับไม่เสร็จครั้งแรกต้องมีความต่อเนื่องเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเช่นเดียวกับเรื่องเงินทองต้องพร้อมจะปรับตัวนะครับหากมีความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนแต่หัวใจบรรยากาศดีฮะเหมาะกับการจัดปาร์ตี้สังสรรค์สีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเสริมในเรื่องของงานเพียรพยายามขอให้เชื่อในเรื่องนั้นสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้มีโอกาสจะเกิดปากเสียงกับคู่ครองคนรักนะหรือมิฉะนั้นถ้าเราทนได้เงียบแต่อาจจะอึดอัดหน่อยกับสถานการณ์ที่ยากลำบากส่วนเงินทองกลับด้านครับมีโอกาสได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่น่าสนใจโดยเฉพาะการลงทุนเช่นเดียวกับเรื่องของงานวันนี้เด่นในเรื่องของการออกตัวสีถูกชะลอค่ะชาวราศีเมถุนค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานอย่ามองอะไรด้านเดียวนะครับทำอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะงานที่สำคัญเนี่ยให้พิจารณาและประเมินถึงผลบวกผลลบของสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นชั่งน้ำหนักเอานะครับเช่นเดียวกันเงินทองวันนี้เดินสายกลางอะไรที่พอจะซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ก็อย่าเขียมสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการสร้างเรื่องเหมาะสำหรับการสร้างโอกาสครับสีถูกชะลอค่ะชาวราศีกรกฎค่ะหนักแน่นนะในเรื่องของงานอย่ามองอะไรด้านเดียวนะครับเหรียญยังมี2ด้านเลยสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนคนที่เป็นหัวหน้างานนะครับวันนี้จัดสรรจัดแบ่งการพิจารณาคุณงามความดี
วันนี้ต้องมีความชัดเจนต้องมีความยุติธรรมนะครับส่วนเงินทองเตรียมสำรองไว้หน่อยวันนี้มีเกณฑ์ใช้เยอะครับโดยเฉพาะกับบริวารและคนรอบข้างหัวใจเน้นไปที่คนโสดจะมีข่าวดีมีโอกาสได้เริ่มที่ถูกชะโลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะเสริมในเรื่องของบริวารแล้วกันนะครับวันนี้ภาระเยอะหน่อยสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ต้องหนักแน่นกับการตัดสินใจถ้าเราคิดว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องถึงจะไม่ถูกใจใครหลายคนก็ตามเงินทองและการลงทุนก็เช่นเดียวกันวันนี้ปฏิเสธได้ปฏิเสธนะครับเพราะดูเหมือนจะมีแต่เรื่องราวของบุคคลอื่นแต่ความรักหัวใจดีครับถึงทะเลาะเดี๋ยวก็คือดีสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกันค่ะหนักแน่นทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินโดยเฉพาะการตัดสินใจสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดนะครับเพราะว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคนที่อยู่ในสปอตไลท์นะหรือรับผิดชอบงานที่มีความสำคัญอยู่ส่วนเงินทองก็ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นเพราะวันนี้เห็นต่างคิดไม่เหมือนหัวใจฝันให้ไกลไปให้ถึงเหมาะสำหรับทำในสิ่งที่ท้าทายสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีตุลค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่าครับถ้าทำงานผิดพลาดให้มีคนอุปถัมภ์สีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมโอกาสคือสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันฉะนั้นวันนี้นะครับจะได้ขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหรือไม่ก็คือการรู้จักใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ได้รับส่วนเงินทองไม่มีปัญหาขออย่างเดียวอย่าคำนึงถึงแต่เรื่องของสิทธิประโยชน์มากจนเกินไปวันนี้จะดูไม่สง่างามหัวใจคนโสดดีคนมีคู่ไม่ดีฮะเพราะระวังเกณฑ์รักใหม่สีถูกชะโลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เรื่องของเงินทองและการลงทุนเข้าทำนองได้อย่างเสียอย่างนะครับวันนี้ไม่ได้มีอะไร 100% ทั้งหมดฉะนั้นลองดูฮะอะไรอยู่ในเงื่อนไขที่เราพอรับได้ก็ขอให้ทำหัวใจก็ต้องนิ่งครับถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาแต่ไม่ต้องรีบร้อนดูดีๆว่าใช่หรือไม่แต่งานทายดีโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบกงสีหรือว่าทำงานอยู่กับที่บ้านสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะได้อย่างเสียอย่างเสริมให้มีความหนักแน่นสีขาวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ